สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแนนวันนี้รู้แล้วชื่ออะไรค่ะเมื่อวานอเมซอนนะคลิปเมื่อวานวันนี้อีเบย์นะฮะอเมซอนเมื่อวานยังไม่เคยทำเลยมาเรียนแต่วันนี้อีเบย์ก็คือทำมาแล้วทำมาบ้างแล้วแล้วมาเจอกับวันนี้คุณแนนก็จริงๆโอ้ยแฟนสอนเยอะนะแล้วก็ที่ทำผมที่เราเคยเรียนที่วันนี้ทั้งวันก็จริงๆก็ทำไปเยอะนะเยอะอยู่ค่ะแต่ก็เยอะอยู่นะกว่าจะมาได้ขนาดนี้ก็แทบจะเลิกทำไปทำมากี่เดือนแล้วน่าจะ2ได้ค่ะ2ก็มีนานนะ2เดือนอ่ะถามนิดนึงที่วันก่อนคุณแนนไลน์มาถามผมเลยเอ้ยเรียน eBay Amazon ดีอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมก็ต้องชวนขายผมขายคอร์สนี่มาเรียนเถอะมาเรียนเลยเอาวะลองเรียนดูแล้วจ่ายตังค์แล้วแล้วก็วันนี้เจอกันทั้งวันตั้งแต่ 9:00 นยันประมาณ 3:00 นวันนี้เราตัดชิปปิ้งไปเพราะเราคุยไปแล้วค่ะไอ้ที่ทำมาครับกับที่เรานั่งกันทั้งวันอย่างเงี้ยมันได้อะไรมากขึ้นไหมได้ขึ้นเยอะค่ะคือเอานี้ก่อนผมไล่นิดนึงผมไล่เลยหัวข้อกระบวนการในการคิดหาสินค้าได้มากขึ้นไหมได้คำตอบจากที่สงสัยอยู่แล้วโอ้ได้คำตอบเลยใช่ไหมคือคุณแนนไม่ต้องตั้งคำถามผมแต่ในคลาสมันตอบให้เลยเหรอคือจริงๆเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยก็คือเราเจอปัญหาแล้วตอนที่เราทำเราไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงอ่าฮะเราจะหามันได้ยังไงนิดนึงนะวันนี้ทั้งวันนะ คุณแนนไม่ได้ถามผมเลยนะผมคือผมก็ไล่ตามคาร์ดไปปกตินะ ใช่ไหมที่คุณบอกว่ามันมีปัญหาแล้วก็ได้คำตอบแต่ถามว่า วันนี้คุณแนนถามผมไหมอ่ะไม่ได้ถามแปลว่าไอ้คาร์ดที่ผมพูดไปทั้งวันนี้คุณแนนได้คำตอบเลยเหรอได้คำตอบในปัญหาที่เราต้องการอยู่แล้วค่ะโอ้โหแหลมเลยอย่างนี้ไม่ต้องถามแต่ได้คำตอบค่ะโอเคงั้นแปลว่ากระบวนการในการหาสินค้าได้ดีมากขึ้นไหมได้ค่ะต่อยอดได้ปะต่อได้ค่ะได้เทคนิคได้วิธีการหาหาง่ายขึ้นไหมหาง่ายขึ้นที่เราไม่รู้ที่ก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราต้องการมันเราต้องจ่ายแพงๆหรอ ใช่ค่ะแล้วฟรีมีไหมมีค่ะฟรีก็มีหรือถูกลงมีไหมถูกลงมีก็มีก็ได้วันนี้ค่ะได้คำตอบนี้แล้วก็กระบวนการในการคิดหาของมาขายอ่ะได้ค่ะได้ไหมได้อย่างเมื่อก่อนอ่ะคุณแนนแบบหยิบของใกล้ตัวมาขายคนรู้จักเอาแนะนำของมาขายแต่วันนี้พอเราเจอกันครึ่งวันเช้าเรามีไอเดียในการต่อยอดในการไปเดินมองสินค้าเอามาขายบน eBay ป่ะมีค่ะก็คือมันถ้าหลังจากนี้ถ้าไปเดินตลาดที่ไหนก็คงต้องมองแบบก็ต้องมองแล้วคือความคิดคนขาย eBay นะมันจะแบบเหมือนเออนี่ขายได้ไหมใช่มันเป็นทุกคนอ่ะมันเป็นทุกคนอ่ะใช่ไหมค่ะตอนนี้เริ่มคิดละเริ่มได้ไอเดียของยังไอเดียของเริ่มได้ไหมได้ค่ะได้บ้างนะไปต่อได้นะหนึ่งคีย์เวิร์ดหนึ่งคำมันต่อยอดไปหาสินค้าได้เยอะไหมจริงๆแล้วค่ะได้เยอะได้เยอะโอเคแปลว่าเราหาของไปละผมย้ำมากเลยว่าการดูแลลูกค้าเก่าสำคัญมากคุณแนนว่าสำคัญไหมสำคัญค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ที่ทำก็ทำไปแล้วบางส่วนอ๋อทำด้วยนะบางส่วนทำด้วยใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าส่งอีเมลหาลูกค้าเวลาเขาซื้อแล้วขอบคุณเขาอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้ก็ทำอยู่แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยก็แทบจะเรียกได้ว่ามันยังไม่เยอะพอเอาง่ายๆพอมาเจอมุกผมอ่ะมันดูสมบูรณ์มากขึ้นไหมใช่ค่ะแล้วคุณเราคิดเป็นฝั่งเราเป็นคนซื้อถ้าเราเจออย่างนี้รู้สึกไงรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นรู้สึกแบบอยากกลับมาซื้อใหม่ไหมมีความรู้สึกแบบเราสเปเชียลอ่ะสำหรับคนขายคนนี้ใช่รู้สึกมีความสำคัญมีความสำคัญใช่เออโอเคแปลว่าการเก็บข้อมูลลูกค้าสำคัญมากแล้วก็การคอนแทคลูกค้าเก่าให้เขากลับมาเป็นลูกค้าประจำมหาศาลมากแล้วก็ต่อยอดให้ลูกค้าไปแนะนำเพื่อนได้ด้วยนะครับขั้นตอนการลงก็ทำผมก็โอเคอยู่นะที่ผมฟังเมื่อกี้ที่พูดมาอู้มี HTML อะไรด้วยแต่พอมาเจอมุกผมมันได้มากขึ้นไหมมันได้เพิ่มขึ้นค่ะเออต่อยอดง่ายขึ้นหรือว่ายากขึ้นง่ายขึ้นมีง่ายขึ้นด้วยใช่ที่ทำให้แบบแคตตาล็อกชอบปะชอบค่ะแคตตาล็อกชอบมันช่วยอะไรได้บ้างมันชอบก็เหมือนแบบลูกค้าดูสินค้าเราแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะเขาแบบแค่คลิกตรงแคตตาล็อกเขาก็มาแบบเจอทุกชิ้นของเราเลยซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ต้องขายทีก็คือเขาเจอแค่ชิ้นเดียวของเราอ่ะใช่ชิ้นต่อชิ้นมันมีสิทธิ์แม้ที่เขาจะสามารถแบบหยิบเรา 2-3 ชิ้นเลยมีค่ะมีจากแคตตาล็อกใช่ป่ะแปลว่ามันก็ประโยชน์จับซื้อมือเปล่าไม่แคตตาล็อกค่ะใช่ขายของจับซื้อมือเปล่านี้แฮปปี้ที่สุดป่ะใช่แล้วไม่ต้องลงทุนแต่ลูกค้าออเดอร์เลยไม่ต้องโพสต์ eBay แต่ลูกค้าเห็นได้ป่ะแคตตาล็อกใช่ไม่โพสต์ eBay ลูกค้าก็เห็นเออแล้วเขาออเดอร์มาใช่ไหมถ้าไม่มีของก็ซอรี่เข้าไปค่ะแต่ถ้ามีของก็ขายได้ป่ะขายได้
เออแต่มุกที่พรีเซนต์ผมว่าคุณแนนก็ได้ระดับนึงแต่ว่ามาคุยกับผมก็อาจจะได้อีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวในส่วนก็เพิ่มเข้าไปตั้งเวลาโหไม่น่าเชื่อไม่รู้นะตั้งเวลาไม่รู้ค่ะได้วันนี้เออแต่ยังไม่ยากหรอกนี่นะอันนี้หลายคนผมมารู้อยู่แล้วเดี๋ยวนะมีเด็กเหรอแคตตาล็อกดูแลลูกค้าเก่ามุกอะไรมีมุกอะไรบ้างตอนแรกวิเคราะห์ลูกค้ามีอะไรไหมที่มันดื่มพูดนึกไม่ออกละลงคลิปอ๋อคุณว่าคุณพูดเองลงคลิปคุณว่าสำคัญแค่ไหนมีประโยชน์ขึ้นไหมมีประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะแต่ตอนที่เรียนก็ระหว่างที่เรียนก็คิดไปด้วยเหมือนกันว่าเราจะเอามาใช้กับตัวสินค้าของเรายังไงนะตอนนี้ที่เรามีอยู่สำหรับสินค้าที่มีอยู่นี่มันมีประโยชน์ไหมหรือยังไม่มียังน้อยอยู่ค่ะแต่สินค้าในอนาคตได้ใช้แน่ไม่แน่ค่ะไม่แน่นะครับมันก็คลิปนี้มันเหมือนเป็นสร้างสตอรี่ใช่ปะใช่ค่ะอ๋อมีปัญหานี่การจัดโปรโมชั่นเป็นสิ่งที่คุณแนนมองข้ามไหมอันนี้โปรโมชั่นน่ะทำอยู่แต่มันแทบจะเรียกว่าเป็นอะไรที่ทำอยู่ที่น้อยมากอ๋อทำบ้างแต่มาผมมาจุดประกายให้แล้วกันทำให้ได้ไอเดียแบบเยอะขึ้นจากคือจริงๆเราไม่อยากจะตัดราคานะการตัดราคาดีไหมที่ขายเนี่ยไม่ได้ขายตัดราคาเลยค่ะดีมากดีแล้วแต่เราก็จะสามารถที่ชวนลูกค้ามาซื้อโดยที่ไม่ตัดราคาได้ปะได้จริงๆไอ้มุกที่ผมพูดเนี่ยคุณแนนเคยเจอในชีวิตประจำวันนี้ไหมใช่ค่ะเคยโดนมุกนี้ไหมกับการเราเป็นฝั่งคนซื้อเคยโดนมุกนี้ไหมเคยแล้วเราแต่จะซื้อคิดมากไหมถ้ามีของแถมหรือมีโปรโมชั่นอ่ะบางทีไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยซื้อทันทีค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมุกที่เราพูดวันนี้คิดว่ามันก็จะแบ่งให้ลูกค้าส่วนหนึ่งมาซื้อเราได้ปะได้ค่ะโดยที่เราไม่ตัดราคาใช่แล้วบังเอิญไอ้ที่เราทำเนี่ยไม่ต้องลงทุนด้วยลูกค้าจ่ายให้เราปะจ่ายเออนะแล้วก็มันมีเคสสตั๊ดดี้เพื่อนที่เราเห็นแล้วที่ผมพูดนะว่ามันทำให้ออเดอร์พุ่งขึ้นแล้วก็ตลาดไม่เสียใช่ค่ะไม่ตัดราคานะครับสรุปแล้วกันสำหรับคนที่ทำมาแล้ว2เดือนนะฮะมีแฟนฝรั่งคอยแนะนำด้วยบอกเฮ้ยฝรั่งชอบอย่างนี้นะอย่างวุ้นอย่างนี้นะเออกลับมาแบบเอ้ยมาเจอกันวันนึงเต็มๆแบบหลักสูตร eBay นะฮะวันนี้พิเศษไม่มีเพื่อนด้วยคนเดียวเลยผมก็เลยไปกันสนุกเลยเพราะว่ามันอารมณ์แบบคนทำแล้วมีประโยชน์มากขึ้นไหมมีประโยชน์มากขึ้นค่ะอือฮึทำก็กลับไปเนี่ยก็คงแบบคิดเยอะค่ะมีไฟไหมมีไฟไหมมีไฟค่ะลุกพรึบเลยเริ่มอยากหาของไหมเริ่มอยากหาของอะค่ะเพราะเห็นสินค้าได้เป็นไงอ่ะจริงๆก็คือก่อนหน้าที่จะมาเนี่ยคุยกันอยู่แล้วกับแฟนว่าเฮ้ยเราจะขายอะไรกันดีแล้วสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการคนที่จะแบบมาชี้แนะแนวทางวิธีการหาสินค้าวิธีการแบบเลือกตั้งราคาหรือต่างๆพวกนี้ค่ะเทคนิคต่างๆโอ้ที่พูดมาเมื่อกี้คือคำตอบได้ในค้าหมดยังก็นั่นแหละค่ะที่บอกว่าถึงไม่ถามแต่บางทีก็ได้คำตอบแล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเรามีความรู้บางอย่างอยู่ในตัวของเราเองบ้างอยู่แล้วมันไปหนุนพอดีอ่ะจากการที่เราทำมาก่อนแล้วทีเนี้ยพอมาอยู่ในคลาสบางอย่างมันมีคำถามอยู่แล้วที่สงสัยอาจารย์สอนไปก็เลยอันนี้เองที่เราสงสัยได้คำตอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันตอบโจทย์พอดีเลยค่ะมันก็จะได้อย่างนั้นไปแล้วก็ทีนี้ก็คือสิ่งที่เราได้คือจากที่เราเรียนได้วันเนี้ยเราเอาไปต่อยอดคือ1หาสินค้าตัวใหม่ uh-huh. 2แก้ไขในข้อบกพร่องของตัวเดิมที่เราทำอยู่ใช่ที่มันขายไม่ได้ขายไม่ออก uh-huh. เอาไปแก้ไขไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้มันขายได้หรือไปเลือกอาจจะมองเรียบมองข้ามไปบางชิ้นใช่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปก็คือแฮปปี้คงต้องไปเล่าคุ้มกับเงินที่เสียไปนะค่ะ ก็ไม่มีอะไรแล้วอย่างนั้นก็มันก็จบในตัวของมันอยู่แล้วก็ขอบคุณแม่นะฮะที่มาเรียนขอบคุณครับสวัสดีครับ